สวัสดีครับผม TM นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปเต็มกันนิดหนึ่งเนาะอันนี้คือกล้วยผ่านะครับมันก็จะอยู่ตามผ่าข้างบนอย่างนี้แล้วก็มุมโน้นแล้วก็มุมข้างบนสุดจะสังเกตได้ว่ามุมข้างบนมันออกใบแดงบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใส่แล้วก็ปีนในสัปดาห์หน้าถ้ามีเวลาว่างครับเดี๋ยวผมจะพาปีนผ่าดูต้นกล้วยผ่ากันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมลองงัดไปต้นหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเส้นผ่าสุดกลางมานะครับประมาณ3ถึง5เมตรเลยเดี๋ยวขึ้นอยู่กับว่าความสมบูรณ์แล้วก็ต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้ามองไม่ชัดนี่คือรถนะครับทางคันมันก็จะปิดสมิดเลยเจาะลึกกันนิดนึงเนาะกล้วยผ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ที่ผมแงะมานะครับแล้วเราก็จะมาลงรายละเอียดตรงนี้ผมก็จะแงะมาจากข้างบนซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นกล้วยที่ค่อนข้างทนมากใช้น้ำน้อยทนแรงได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาทนไฟได้ด้วยนะครับต่อให้เราจุดไฟเผาเขาแบบหน้าอันนี้พื้นที่ที่ผมแงะมาเมื่อกี้นะครับซึ่งเขาใช้น้ำแบบน้อยมากนะครับแล้วก็แค่ในรูนี้รากเขาก็มีแค่นี้นะครับอาจจะหลามไปเรื่อยๆโอเคใกล้บ้านนะครับอยู่ตรงนี้เองเห็นราคาหมู่บ้านไหมตอนนี้ชาวบ้านเขาทำกุหลาบกันนะครับนี่ผมคนเดียวที่บ้ากล้วยเดี๋ยวผมขอตัดนี่ออกผมอาจจะเอาไปไม่ได้นะเพราะว่าผมแว้นมาไม่มีรถใส่อันนี้ที่เราพบตามธรรมชาตินะครับก็จะมีที่เห็นชัดเลยก็คือว่าเป็นก้านเขียวกับก้านแดงนะอันนี้ก็จะเป็นก้านแดงนะครับสวยแล้วก็ใบกลางคือผมคิดว่ามันถ้าปลูกดีๆมันเป็นร่มได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ากอมันสั้นเนาะงั้นจะอาจต้องใช้พื้นที่สูงในการเลี้ยงมันแล้วก็ห้ามบังแดดให้เราแค่ในความคิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแค่นี้นะครับตัดรากบางส่วนออกแต่จริงคือถ้าตัดรากทั้งหมดเขาก็ยังไม่ตายนะซึ่งเขาเป็นอะไรที่ทนมากต้นนี้ขยายพันธุ์โดยการหลักๆแล้วเขาจะขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะฮะซึ่งผลของเขามีเมล็ดเยอะมากก็กินได้นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการใช้สิ่งมีชีวิตนะครับพวกนกอะไรที่กินเมล็ดเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายทิ้งตามที่อื่นแล้วก็กระจายเมล็ดไปเรื่อยๆนะครับโอเคที่สำคัญกว่านั้นนะครับอันนี้น่าจะปีถึง2ปีนะครับถึงจะได้ลำขนาดนี้ต้องบอกว่าเขาผ่านร้อนมากๆด้วยนะครับร้อนจนไหม้แต่เขาก็จะไม่ตายนะครับเขาก็จะมีหน่อของเขาแล้วก็ตัวนี้ปกคลุมไฟป่าซึ่งไฟทำอะไรเขาไม่ได้ตอนที่เขามีลำต้นที่ใหญ่แล้วแต่ถ้าเล็กนะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวผมจะตัดใบออกนะเพราะว่าเอาไปไม่ได้ผมจะใส่กระสอบแล้วก็กลับเข้าเมืองจริงๆก็อยากเอาไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่อยมาตัดใหม่อุ๊ยถึงอุ๊ยขอโทษครับเฮ้ยขอแล้วนะขอไปเป็นตัวอย่างโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดนิดนึงครับดูว่ามันจะยัดกระสอบได้ไหมครึ่งเริ่มเยอะใบมีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะผมว่าใบเขาเรียวยาวสวยเหมาะกับการใช้เป็นภาชนะเลยนะดูนะฮะตรงใบเขานี่ใบซึ่งเริ่มมาเยอะแล้วครับ
จะขอตัดนี่ครับผมก็จะเหลือแค่นี้อันนี้คือรากของเขานะครับเศษซากอริยธรรมไฟไหม้อยู่เลยตรงนี้ผ่านต้องบอกว่าเขาผ่านมาแล้วฤดูกาลล่าสุดก็คือผ่านไฟป่ามาแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงมีชีวิตต่อไปจนตายจนว่าเขาจะติดปลีออกลูกนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ไปในนี้นะเอาไปแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็จะไปเอาต้นเล็กจริงต้นเล็กโอ้น้ำหนักเบามากครับถ้าไปต่อแค่นี้น้ำหนักเบาไปกันเดี๋ยวพาไปดูที่ที่มันมีเยอะๆจับที่มีเยอะๆเลยก็คือโน่นนะโดนดอยโดนไปทั้งปีก็จะมีอันที่ใกล้ข้างหน้านี้อยู่บนดอยนี้นะครับจะพาไปดูต้นบางแง่ต้นอันนี้ให้แม่สักต้นสองต้นแล้วก็จะมีต้นเล็กๆสวยเหมือนกันถ้าพวกนี้เผลอด่างเข้ามานะว้าวขุดหนองเนี่ยหนองพ้นดินวันนั้นผมปีนไปข้างบนนี้ครับปีนไปก็มีต้นนี้อีกหนึ่งต้นแต่ว่าที่มาตอนนี้วันนี้จะแงะต้นนี้ให้แม่ฝากมาขอนะครับขอเอาไปทดลองเลี้ยงสักทำไมเป็นมันมีคนเหยียบไปแต่ต้นนี้ไม่น่าจะเอาออกง่ายนะมีเมล็ดด้วยนะครับลองปุ๊บเอาง่ายอยู่โอเคขอแค่นี้พอนะครับด่างมาถ้าด่างมานี่จะสวยมากเลยอันนี้คือกอหนึ่งนะครับข้างบนนั้นต้นเล็กๆเยอะมากฮะอยู่ข้างบนนู่นเลยแล้วก็ตัวข้างบนนั้นเนี่ยตกปลีแล้วสีสันสวยมีสีแดงด้วยว่างๆเราจะมาขึ้นกันนะครับแต่วันนี้ผมต้องเดินทางกลับเข้าเมืองแล้วครับสำหรับคลิปนี้อึ๊บถือมีดด้วยไว้ระวังนี่คือบรรยากาศกำแพงหมู่บ้านนะครับล้อมรอบด้วยหุบเขาครับบนเขาก็น่าจะมีอะไรดีๆเยอะนะครับเดี๋ยวว่างๆผมทำคลิปขึ้นปีนกันนะครับตอนแรกผมตั้งใจจะซื้อ360แต่ว่าสุดท้ายก็มาจบที่โกโปร9นะครับแต่ว่าโดรนแล้วก็360ก็ยังอยู่ในแพลนนะครับข้างบนนั้นที่เราจะปีนนะครับแต่ว่าต้องหาเวลาว่างก่อนนะครับเพราะ1อาทิตย์ผมว่างแค่วันเดียวก็คือวันอาทิตย์สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ